สวัสดีครับผมแมนจากคุรสุนะครับถ้าเพื่อนๆมีความกังวลเกี่ยวกับความสม่ำเสมอของรสชาติกาแฟที่เกิดมาจากน้ำหนักของการเทน้ำ Drip Assist ตัวนี้อาจจะทำให้เพื่อนๆลืมปัญหานั้นไปเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นผลงาน collaboration ระหว่างฮาริโอกับคุณพีทลิคาต้า World Barista ปี2013โดยที่วัสดุของมันนะครับทำจากพลาสติกทนความร้อนแล้วก็มีลักษณะเป็นรูตรงกลางรูใหญ่3รูแล้วก็รูด้านนอกเป็นรูเล็กๆ10รู Drip Assist ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับ Hario V60 ไซส์02เท่านั้นคือมันจะไม่สามารถวางฟิตกับ Hario 01ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันครับมันยังสามารถทำงานกับริปเปอร์อื่นๆอย่างเช่นโอริกามิหรือว่าคาริตะเวฟไซส์185หรือไซส์ใหญ่ได้ครับเรามาดูเรซิปีครับที่เขาแนะนำในแมนนวลที่ให้มากับกล่องนะครับเขาจะเรียกรูตรงกลางครับว่าที่เป็นรูใหญ่นะครับเรียกว่ารู A แล้วก็รูเล็กๆด้านนอกเรียกว่ารู B เรซิปีที่เขาแนะนำครับก็คือใช้กาแฟทั้งหมด20กรัมต่อน้ำ280กรัมเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยครับว่าทำตามเรซิปีของเขาแล้วจะออกมาเป็นยังไงขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับวอร์มดริปเปอร์แล้วก็ล้างกระดาษอย่างที่บอกครับว่าเจ้า Drip Assist ตัวนี้มันจะช่วยการควบคุมอัตราการไหลของน้ำเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้กาอะไรก็ได้ในการทำไม่จำเป็นต้องใช้กาที่เป็นแบบเฉพาะทางที่ควบคุมน้ำดีๆหรืออะไรพวกนั้นอย่างวันนี้ผมใช้กาเป็นตัว Hario Air Kettle ในตอนความก็อย่าลืมวอร์ม Drip Assist ไปด้วยครับจะได้อุณหภูมิไม่ตกตามเรซิปีที่เขาแนะนำครับใช้กาแฟ20กรัมเราบดกาแฟไว้เรียบร้อยแล้ว20กรัมเกลี่ยหน้านิดนึงเขาแนะนำให้เทน้ำแค่2ครั้งครับครั้งแรกก็คือ40กรัมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเทไปจนถึง280กรัมครั้งแรกเราเทน้ำ40กรัมไปที่รู A ครับก็คือรูใหญ่ตรงกลางกดสตาร์ทเวลา40กรัมครับจะสังเกตได้ว่าครับตอนเราเทไปที่รูตรงกลางรู A ครับสายน้ำจะไหลลงมาค่อนข้างเป็นสายที่ใหญ่ทำให้ซึมซับลงไปในกาแฟชั้นล่างๆได้ดีครับเหมาะกับการใช้ในตอนการเทครั้งแรกเพื่อที่กาแฟทุกส่วนในดริปเปอร์จะได้เปียกพร้อมๆกันเท่าๆกันแล้วก็รอไปจนถึง30วิครับเราจะเทไปจนครบ280 ml อันนี้ผมก็เทเลยครับไม่ต้องสนใจว่าเทตรงไหนแค่แบบเล็งให้อยู่ขอบด้านนอกขอบด้านนอกเนี่ยครับช่วยในส่วนของเรื่องอัตราการไหลควบคุมอัตราการไหลของสายน้ำที่เราเทลงไปแล้วก็ทำให้ทุกส่วนของกาแฟในดริปเปอร์เนี่ยครับเปียกน้ำอย่างเท่าๆกันอย่างสม่ำเสมอโอเค280เรียบร้อยครับโอเคครับใช้เวลาประมาณ1นาที30วิครับน้ำจะหยดลงไปจากดริปแอซิดทั้งหมดโอเคฮะ Brewing time ทั้งหมดประมาณ2นาที10วินาทีครับตอนที่ผมสังเกตจากการชงครั้งเมื่อกี้ครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ผมติดใจอยู่ว่าส่วนนี้มันจะเป็นปัญหาในผลลัพธ์ของเราหรือเปล่าก็คือในช่วงสุดท้ายครับที่เราเทน้ำเสร็จแล้วตอนที่ผมยกริปแอซิดออกมาครับมันจะมีน้ำส่วนหนึ่งขังอยู่ด้านบนเป็นน้ำใสๆเลยครับเป็นน้ำที่ยังไม่ซึมลงไปในเนื้อของกาแฟในผงกาแฟถ้าให้ผมเดาในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ชิมผมจะเดาว่ามันอาจจะทำใหกาแฟของเราครับมีรสชาติจืดมีความไม่สมบูรณ์ของรสชาติอาจจะทำให้ความเข้มข้นนั้นมันจางลงไปเพราะว่าน้ำมันซึมไปในกาแฟได้อย่างไม่ทั่วถึงสม่ำเสมอเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนิดนึงจริงๆครับมันจะมีส่วนนึงครับที่รู้สึกว่ามันน่าจะทำได้เข้มข้นกว่านี้คือเหมือนพอดื่มไปโอเคซิปแรกรู้สึกดีมี acidity ที่ดีมีความหวานแต่ว่าช่วงท้ายช่วงที่เป็นน้ำหนักของกาแฟหรือว่าความเข้มข้นของกาแฟครับมันค่อนข้าง
ขาดหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือการที่มันมีน้ำขังอยู่ข้างบนแล้วก็น้ำมันซึมซับลงไปในผงกาแฟได้อย่างไม่ทั้งหมดปัญหานี้มันเกิดจากมีกำแพงอย่างหนึ่งในการกรองน้ำทำให้สายน้ำอ่ะมันเบาพอสายน้ำมันลงไปมันเบาครับมันก็ไม่สามารถซึมซับเข้าไปในเนื้อของกาแฟได้ในผงของกาแฟได้ไม่เหมือนกับการที่เราพัวแบบเทโดยตรงไปโดนผงกาแฟอันนั้นนะครับกาแฟมันก็จะสกัดได้ดีกว่าเพราะว่าพอน้ำมันออกมาจากกาปุ๊บมันก็โดนเนื้อกาแฟเลยโดนผงกาแฟเลยมันก็ทำให้การสกัดรสชาติออกมาได้เข้มข้นกว่าแล้วก็สมบูรณ์แบบกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมมีไอเดียนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราจะดริปด้วยดริปแอซิสต์อันนี้ครับในพัวสุดท้ายในการเทน้ำครั้งสุดท้ายครับใช้แฮกนิดนึงใช้ช้อนคนข้างหน้าข้างบนของผงกาแฟคนให้น้ำที่อยู่ขังอยู่ข้างบนนะครับวนลงไปเป็นเนื้อเดียวกับกาแฟมันน่าจะทำให้การสกัดเนี้ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้ผลลัพธ์ออกมาเข้มข้นขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นเรามาว่ากันถึงข้อดีข้อเสียของเจ้า drip assist ตัวนี้ดีกว่าโอเคข้อดีอย่างนึงเลยคือคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเทคนิคของการเทละไม่ว่าจะเทแรงเทเบาคุณเป็นคนที่แบบมือหนักมือเบาอันนี้มันพูดกันยากน้ำหนักมือของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพอใช้อันนี้ครับมันก็ทำให้น้ำหนักของสายน้ำของโฟเลตครับสม่ำเสมอเหมือนกันในทุกๆครั้งก็ทำให้กาแฟของเราครับมีรสชาติที่เหมือนกันทำได้ครั้งนี้ครั้งหน้าก็ยังทำได้มีความอร่อยเหมือนเดิมอีกอย่างนึงก็คือมันเหมาะกับคนที่สมมติว่ามีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านแค่ดริปเปอร์แต่ว่ายังไม่มีกาหรืออาจจะยังไม่อยากลงทุนกาที่เป็นกาเฉพาะทางซึ่งมันก็มีราคาค่อนข้างแพงสามารถใช้ดริปแอซิสต์ตัวนี้กับแก้วน้ำที่มีอยู่ที่บ้านใส่น้ำร้อนแล้วก็เทลงไปบนดริปแอซิสต์มันก็จะทำให้น้ำที่ออกมาโฟเลตที่ออกมาครับเสถียรสม่ำเสมอโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพากาที่เป็นกาแบบเทคนิคเลยส่วนข้อเสียของมันก็คืออย่างที่เราได้บอกไปแล้วครับมันอาจจะทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยครับยังออกมาได้ไม่ดีที่สุดคือมันอาจจะขาดรสชาติบางส่วนไปอย่างเช่นความเข้มข้นของรสชาติหรือว่า after taste บางอย่างที่มันยังไม่สามารถดึงออกมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้เพื่อนลองใช้เทคนิคที่ผมแนะนำไปก่อนนะนี้ก็คือการลองใช้ช้อนคนดูผมคิดว่ามันน่าจะช่วยสกัดรสชาติออกมาได้ดีกว่านี้แล้วก็น่าจะทำให้ผลลัพธ์ของกาแฟมีรสชาติที่ดีอย่างที่เพื่อนๆต้องการสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามพวกเรามาตลอดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ลอง Drip Assist ตัวนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีเทคนิคพิเศษคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกไปกับการทดลองทำกาแฟที่บ้านยังไงไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ